บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวดูอาย้อนหลังให้นะเพราะว่าตั้งแต่วันอีดมาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็วันอีดเองก็ผมก็เจอกับพี่น้องเพียงแค่ไม่กี่ท่านนะครับก็ตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับอามันนะครับกุศลกิจความดีที่พวกเราต่างเพียรพยายามทำกันมาในช่วงของต้นเดือนดุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็วันอะรอฟะห์แล้วก็วันตัชรีกนะครับหลายคนได้มีโอกาสถือศีลอดในวันอะรอฟะห์ก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้นะครับเราได้รับการอภัยโทษนะครับตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญากับเราไว้ก็คือใครถือศีลอดวันอะรอฟะห์อัลลอฮ์จะยกโทษใน2ปีนะครับขอให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ปีนะครับแล้วก็มีใครไม่ได้เนื้อบ้างไหมพวกเรามีไหมครับจากส่วนที่เราแจกที่เนี่ยมีไหมนะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทุกคนนะก็ขอดูอานะให้ดาวมีอายุยืนยืนปีหน้าปีต่อๆไปอีดุลฟิตรีด้วยอีดุลอัฎฮาด้วยนะครับอยู่กันไปนานๆเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับได้ทำประโยชน์ให้กับศาสนาให้กับสังคมมุสลิมแล้วก็ให้กับตัวเราเองวันนี้นะครับมีเรื่องนึงที่ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องขอมานะครับว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลคุลก็คือการซื้อยาอันนี้ผมไม่มีเจตนาจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อให้พี่น้องไม่สบายใจจริงๆแล้วนะครับเรื่องครอบครัวนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันเป็นการภายในมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะเยอะๆเนี่ยจะช่วยตัดสินใจช่วยหาทางออกได้นะครับเหมือนกับที่อัลกุรอานได้แนะนำเอาไว้ถ้ามีปัญหาเนี่ยให้หันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันสามีภรรยาก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ใจเย็นๆตั้งสติให้ดีถ้าเราพูดจาอะไรกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องให้เอาคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่โตกว่าคนที่มีสติกว่ามีประสบการณ์ครอบครัวมากกว่าเนี่ยมาช่วยในการเจรจาในการไกล่เกลี่ยในการหาทางออกนะอัลกุรอานก็สั่งเอาไว้ฟับอัสูฮักามัมมินอะห์ลีฮิวะฮักามัมมินอะห์ลีฮาให้เราสรรหาคนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ช่วยกันตัดสินนะครับเอาคนที่เขาอะไรเขาหวังดีกับครอบครัวของเราอย่าไปเอาคนที่เข้าข้างนะเข้าข้างครอบครัวนั่นเข้าข้างฝ่ายนี้แล้วก็มายุแยงกันแบบนี้แต่ให้หาคนที่จะช่วยหาทางออกร่วมกันนะครับเพราะเจตนารมณ์ในการมีครอบครัวนั้นก็คือต้องการให้เราอยู่กันจนกระทั่งเราตายจากกันนั่นแหละอยู่กันจนกระทั่งแก่เฒ่ามีลูกมีเต้ามีหลานมีหลนมีเหลนอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่อยไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของหลักการของศาสนาฉะนั้นหลักการศาสนามีทางออกเอาไว้ให้แต่ทางออกเนี่ยนะครับให้เราพิจารณาเป็นอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องยานะครับอย่าซื้อยากันอย่าเครียดอะไรอย่าสาบกันอะไรแบบนี้นะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเราแม้กระทั่งการหย่าเองก็ตามนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าชอบโดยหลักการของศาสนาเป็นข้อบัญญัติในหลักการศาสนาแต่การหย่านั้นก็ขอให้เป็นทางออกสุดท้ายนะครับอย่าหย่านะครับหันหน้าเข้าหาปรึกษาหารือนะครับใครยอมอะไรได้ใครสละสิทธิ์อะไรบางอย่างได้เพื่อให้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะไม่มีผลกระทบในเรื่องของความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัวบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่มีปัญหากันนะครับในที่สุดก็ระหองระแหงแล้วก็อาจจะรุนแรงต่อกันนะครับรุนแรงต่อกันบางทีนะครับหย่ากันพ่อก็สะใจแม่ก็สะใจแต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือลูกนะครับลูกจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะปัญหาครอบครัวลูกขาดความอบอุ่นหันไปพึ่งยาเสพติดหันไปนะครับทำตัวเหลวไหลเกเรเนี่ยส่วนมากมาจากปัญหาการขาดความอบอุ่นหรือการเอาใจใส่การดูแลของพ่อแม่นะครับหรือครอบครัว
ฉะนั้นวันนี้นะครับที่พี่น้องมุสลิมะท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้พูดก็จะคุยนะแต่ว่าคงจะไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมดแต่คุยเพื่อให้เป็นทางออกเพื่อให้เป็นแนวทางเป็นจุดคิดเพื่อจะเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราอาจตัดสินใจหุนหันพันแล่นแต่พอถึงเวลาหนึ่งนะครับทบทวนได้ก็มานะครับมาซามาเสียใจรู้งี้ไม่อยากก็ดีรู้งี้ไม่ทำอย่างนั้นก็ดีฉะนั้นในหลักการของศาสนานะครับแม้กระทั่งเรื่องของการหย่าเองก็ตามศาสนาจึงมีระยะเวลายืดหยุ่นให้อัตตลากุมัรรอตานหลักการศาสนาให้หย่าได้ถึง3ครั้งไม่ใช่หย่าทีเดียวแล้วขาดกันเลยนะหย่าครั้งที่1รอไปจนกระทั่งครบอิดดะห์แล้วถึงจะหย่าครั้งที่2หย่าครั้งที่2มีผลเรื่อยไปจนกระทั่งครบอิดดะห์แล้วถึงจะให้หย่าครั้งที่3ฉะนั้นให้ทิ้งระยะเวลาในการทบทวนตัวเองทบทวนการตัดสินใจของตัวเองเพื่อให้เรามีเวลาเพื่อจะเปลี่ยนการตัดสินใจได้ฉะนั้นเรื่องของการซื้อหย่าในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่หุนหันปันแล่นฉันมีสตังค์ฉันไม่ง้อนะฉันจะซื้อหย่าฉันจะเลิกกับเธอฉันจะแยกทางกับเธอมันอาจจะถูกใจสะใจแต่ว่าพอถึงวันนึงแล้วเนี่ยนะครับเราจะเสียใจกับสิ่งที่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดนะครับของเราเพราะความใจร้อนของเราก็ได้ก็จะคุยกันเรื่องของอัลคุลภาษาอาหรับเรียกอัลคุลนะครับคอลามอีนตัวนี้แปลว่าการซื้อหย่านะซึ่งแม้กระทั่งในกฎหมายไทยเรากฎหมายบ้านเมืองกฎหมายสากลก็มีนะครับเรื่องของการซื้อหย่าแต่วันนี้เราจะพูดในเรื่องของกฎหมายศาสนาเป็นกฎหมายครอบครัวนะครับเรื่องของการซื้อหย่านะครับตามนิยามที่ถูกระบุไว้ในวิชาฟิกนะซึ่งอันนี้มีหลักฐานจากตัวบทหลักฐานศาสนาในอัลกุรอานในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เปิดโอกาสแต่ว่านะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของวิชาฟิกนะครับวะชัรอันเนี่ยเขาบอกว่าตามหลักศาสนบัญญัติแล้วการซื้อหย่าก็คือฟุรุกะคือวิธีการแยกทางเพราะโดยปกติแล้ววันที่พ่อวะลีเนี่ยวันที่ว่าพ่อหรือวะลีเนี่ยเขายกลูกสาวให้เขาเนี่ยยกลูกสาวของเขาให้เราที่เป็นอะไรเป็นสามีนะนั่นเท่ากับเรามีภาระความรับผิดชอบเขาเรียกมีความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองหนองยุ่งกันซึ่งก่อนที่วลีเขาจะยกให้เนี่ยเรากับภรรยาของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกันเลยบางทีไม่รู้จักกันเสียด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมารู้จักกันแล้วเราก็รักกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ไปบอกกับว่าที่พ่อตาเราอยากได้ลูกสาวนะเขาก็ยกให้เราแต่นี้วิธีการยกให้ก็ต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาการมีครอบครัวการสร้างสถาบันครอบครัวไม่ใช่จูงมือกันแล้วก็ไปอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาก็ยังผิดหลักการศาสนาฉะนั้นการสร้างครอบครัวการมีครอบครัวก็ต้องเป็นไปตามหลักการศาสนาการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาและวันหนึ่งที่เราจะยุติความสัมพันธ์ทางครอบครัวเราก็ต้องยุติด้วยหลักการของศาสนาฉะนั้นเราจะต้องให้ศาสนาเนี่ยมาดูแลรายละเอียดทุกขั้นตอนของชีวิตของพวกเราตอนแต่งแบบมีศาสนาฉะนั้นตอนที่เรายุติความสัมพันธ์ก็ต้องยุติแบบมีศาสนาฉะนั้นเราจะหุนหันพันแล่นอยู่ๆก็เก็บข้าวของหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านไปเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหลักการศาสนานะหรือจะใช้วิธีอื่นนะครับที่ผิดหลักการศาสนาอันนี้ถือเป็นฮารอมเลยนะครับถือเป็นบาปเลยฉะนั้นมันจึงมีวิธีที่เป็นการยุติความสัมพันธ์เนี่ยหลายวิธีเลยแต่ที่เราจะพูดวันนี้ก็คือการยุติความสัมพันธ์ด้วยการซื้อหย่าโดยปกติแล้วการหย่านี่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายใช่ไหมครับเป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายนะครับที่จะเอ่ยปากหย่าบางทีไม่มีสาเหตุก็อาจจะหลุดปากหย่าออกมาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลักการศาสนาเข้มงวดมากพูดเล่นก็ไม่ได้นะครับเรื่องหย่านี่พูดเล่นไม่ได้ฉะนั้นบางทีนะครับฝ่ายชายอาจจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องหย่าแต่ฝ่ายหญิงมีเหตุผลที่ต้องการหย่าฉะนั้นหลักการศาสนาจึงดูแลทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงบางทีผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบบางทีอึดอัดมีปัญหานู่นนี่แต่สามีไม่ยอมหย่ามีเยอะไม่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่อะไรหัวหมอหรือต้องการที่จะแกล้งกันแกล้งผู้หญิงเนี่ยทำยังไงก็ไม่ยาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้ว5ปี10ปีแล้วไม่ได้อยู่กับเขาแต่อะไรแขวนเขาไว้แบบนั้นน่ะแหละซึ่งอัลกุรอานเองก็ระบุเอาไว้กัลมุอัลละก็เหมือนกับผู้หญิงที่โดนแขวนไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลย
ช่ไหมครับฉะนั้นบางทีเนี่ยเราทะเลาะกันอยู่ด้วยกันกระทบกระทั่งกันยังดีกว่าไหมยังดีกว่าแต่นี่ไม่ดูแลไม่รับผิดชอบไม่สนใจใยดีอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นความบอบช้ำเป็นความอะไรเป็นความเสียหายที่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าสมมติฮัสซันกับละคาซันกับภรรยาเนี่ยงองแงงกันงองแงงเสร็จแล้วก็งุ้งงิ้งใช่ป่ะบางวันงองแงงบางวันงุ้งงิ้งมันก็ยังดีไหมตัวดาดีแต่นี่ไม่พูดไม่มองไม่ยุ่งไม่รับผิดชอบไปสักอย่างนึงเขาจะไปมีใหม่ก็ไม่ได้อย่าให้ก็ไม่อย่าแกล้งเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะไอ้เค้กเรียกหวงก้างนะไอ้ขวางคองยังไม่เท่าไหร่แค่นี้เลยหวงก้างเอาไว้เลยใช่ไหมครับกินเองก็ไม่กินเคี้ยวเองก็ไม่เคี้ยวแต่อะไรหวงคนอื่นเขาไว้อันนี้ไม่ได้ว่าฮะซันนะแต่ความรู้สึกแบบนี้อัลกุรอานแคร์ศาสนาอิสลามแคร์ต้องการให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายไหนฝ่ายหญิงไอตอนให้สิทธิ์ยานะให้และให้กับผู้ชายแต่ผู้ชายใช้สิทธิ์แบบไม่ชอบทำกักเอาไว้กันแกล้งเขางั้นหลักการศาสนาก็ต้องคืนความยุติธรรมดูแลรับผิดชอบฝ่ายหญิงด้วยเพราะไม่ฉะนั้นฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายถูกกระทำเป็นฝ่ายเสียเปรียบยาก็ไม่ยาเขาจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเจอผู้ชายที่ดีกว่ากีดกันเขาไปหมดเลยฉะนั้นเอาละในเมื่อฝ่ายชายมีสิทธิ์ยายังให้สิทธิ์อยู่แต่มีกระบวนการในการเร่งรัดการยาเร่งรัดการยาฝ่ายชายอาจจะไม่ประสงค์ยาแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นทำให้ตัดสินใจยาได้หลักการศาสนาจึงให้สิทธิ์ฝ่ายหญิงในการเสนอขอยาขอและขอคำยาตอนนี้ถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นหลักการศาสนาห้ามนะฮัสซันอยู่ดีๆนี่แหละนะอะไรอ่ะละหมาดสะอาดดีสอนหนังสือดีประกอบอาชีพพลานดีอะไรดีที่ดีทุกอย่างเลยแต่ภรรยาไม่ชอบภรรยาเบื่อแล้วไปเจออาจารย์ไซนุ่นโหเจอสเปคใหม่ไปสนใจอาจารย์ไซนุ่นแทนเบื่อฮัสซันเลิกท้าอะไรท้าฮัสซันเลิกได้ไหมท้ายาฉันมาเลยฉันไม่อยากอยู่ด้วยแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้โดนอะไรโดนสาปแช่งสาปแช่งและจะไม่ได้อะไรด้วยนะไม่ได้กินสวรรค์จะไม่ได้กินสวรรค์เพราะแค่ไม่อะไรแค่ไม่ตอบรับความต้องการของหรือสนองความต้องการของสามีอย่างฮาลาลน่ะยังบาปเลยแล้วนี่ท้าทายนะท้าทายยาแบบเนี้ยผิดหลักการศาสนาแต่อย่างกรณีบางอย่างเนี่ยผู้ชายมีปัญหานะต้องการกันแกล้งแล้วก็แล้วแต่ศาสนาจึงดูแลให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายหญิงแต่นี้ในหลักการศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นไปท้าให้เขาหย่าไม่ได้บาปนะอายุมัมรออาตินผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่ที่ไปท้าทายหรือไปขอให้สามีของเธอเนี่ยหย่าทั้งที่ฝ่ายชายเนี่ยมินกอยริบะซินไม่ได้มีความผิดอะไรเลยที่จะต้องไปเรียกร้องให้เขาหย่านะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นความผิดและเป็นบาปใหญ่ถูกสาปแช่งตอนนี้บางทีเนี่ยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงพิจารณาแล้วไม่สามารถดูแลได้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้ไม่มีความรับผิดชอบหรืออาจจะเป็นความเสียหายกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็พิจารณาแล้วนะครับฝ่ายหญิงจึงสามารถที่จะตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์ทางครอบครัวได้ขอยุติความสัมพันธ์อันนี้พอยุติความสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้าฝ่ายชายเขาบอกเลิกมันจะกลายเป็นการหย่าถ้าฝ่ายชายบอกยกเลิกนะถ้าฝ่ายชายบอกหย่ามันจะมีฮุกมเป็นการหย่าแต่ถ้าฝ่ายชายไม่ยกเลิกฝ่ายชายไม่หย่าแต่เอาเงินซื้อหรือเอาอะไรทรัพย์สินซื้อศาลมีคำสั่งให้อะไรให้หย่าศาลมีคำสั่งให้อะไรให้ถือเป็นการหย่ามันก็จะมีอีกเป็นฮุกมหนึ่งมันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับในกรณีของฝ่ายชายว่าเราจะเป็นคนหย่าให้หรือจะให้เรื่องร้องเรียนถึงศาลอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นบางอย่างเนี่ยฝ่ายชายเองก็ต้องมีวุฒิภาวะบ้างไม่ใช่รอจนกระทั่งศาลเขาบังคับหย่านะเพราะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วใช้สิทธิ์แล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังอะไรอีกศาลสมมติอย่างสำนักงานกรรมการกลางเรียกตั้งกี่เที่ยวไม่ไปไม่ความร่วมมืออะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายชายไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายชายมีความผิดจริงเนี่ยเขานั่งอยู่ที่สำนักงานน่ะเขาอ่านคำสั่งแล้วก็ประกาศอะไรเพิกถอนสัญญาสมรสหรืออะไรฟาซักนิกะห์ไปเลยอันนี้ร้ายแรงกว่าอะไรกว่าบอกหย่าอีก
บอกหย่านี่ยังมีโอกาสรอยเยาะกลับมาคืนดีกันได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยพอคำสั่งหย่าปุ๊บแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสนอกจากบางกรณีที่เป็นข้ออนุโลมนะอันนี้มันจะมีรายละเอียดฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับซึ่งโดยเบื้องต้นแล้วการหย่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายแต่บางครั้งฝ่ายชายใช้สิทธิ์อย่างไม่ชอบธรรมนะใช้สิทธิ์อย่างไม่ชอบธรรมศาสนาก็เข้ามาดูแลฝ่ายหญิงว่าบางครั้งบางโอกาสให้ฝ่ายหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอโดยให้ฝ่ายชายบอกหย่าแต่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์บางอย่างนะครับสิทธิประโยชน์บางอย่างเขาก็เลยบอกว่าการคุ้นการซื้อหย่าก็คือฟุรกะการยุติความสัมพันธ์การแยกทางกันก็คือการยุติความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาไบนัซเซาไยนี่ระหว่างสามีและภรรยาอาลาอิวาดินโดยมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนถ้าหย่ากันธรรมดาปกติไม่ใช่คุ้นไม่ใช่การซื้อหย่าสมมติฮัสซันในกอที่เป็นสามีพิจารณาแล้วยังไปด้วยกันไม่ได้ฉันหย่าเธอหนึ่งตลากนะอันนี้เป็นอะไรเป็นการหย่าโดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเพราะฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากหย่าโดยอะไรโดยสมัครใจนะครับแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนแต่ไม่หย่าแต่เขาบอกฉันให้แสนหนึ่งบังแล้วด็อกเตอร์ฉันให้แสนหนึ่งหย่าให้ฉันหน่อยนะถ้าแสนหนึ่งโอเคตกลงบังแล้วหย่าเพราะอะไรหย่าเพราะเขาจ่ายรายจ่ายแสนให้เป็นการทดแทนให้ทดแทนสิทธิ์ตรงนี้มันจะกลายเป็นการซื้อหย่าก็เรียกอลาอิวาดินนะครับอลาอิวาดินตาเดฟะอูฮุลมารอะตุลิซาวญิฮาซึ่งตรงเนี้ยฝ่ายหญิงจำเป็นจะต้องจ่ายชดเชยจ่ายทดแทนให้กับฝ่ายสามีพอจ่ายให้ก็จะเป็นผู้บอกหย่าให้ทันทีนะครับวะอัลฟาซูฮูมักบิอัลฟิบิอัลฟาซินมักซูซาตินโดยมีคำพูดคำหย่าเนี่ยที่จะต้องระบุชัดเจนว่าการหย่าครั้งนี้เป็นการหย่าในหมวดของการหรือในลักษณะของการหย่าแบบซื้อหย่าไม่ใช่หย่าปกติทั่วไปแต่เป็นการหย่าให้เพราะเขาซื้อหย่านะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอ่ะทวนให้อีกครั้งหนึ่งการซื้อหย่าตามหลักการศาสนาก็คือกระบวนการนะครับยุติความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาที่เคยอยู่กันมาอย่างไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่ยุติด้วยการหย่าตามขั้นตอนปกติแต่เป็นการหย่าโดยฝ่ายหญิงยอมที่จะจ่ายผลประโยชน์นะแลกเปลี่ยนกับสิทธิ์ในการที่ฝ่ายชายเขาจะบอกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็ได้แต่พอฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยายอมมอบสิ่งทดแทนสิ่งประโยชน์แลกเปลี่ยนตัวนี้ฝ่ายชายก็จะอะไรบอกยกเลิกให้อันนี้คือการคุ้นหรือการซื้อหย่าตามหลักการของศาสนานะครับเขาบอกว่าซึ่งมีปรากฏหลักฐานมีทั้งในอัลกุรอานแล้วก็มีทั้งในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายสากลแต่เป็นกฎหมายในหลักการศาสนาที่ดูแลหาทางออกให้กับปัญหาครอบครัวเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรตอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วตอนแต่งมีครอบครัวก็แต่งแบบมีศาสนาใช้ศาสนาแต่งฉะนั้นวันหนึ่งที่เราจะยุติความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างสามีภรรยาก็ต้องเอาศาสนามาเป็นทางออกมาเป็นแนวทางเขาบอกอัลคุลอุมัชรูอ์นนะครับการซื้อหย่าการยุติความสัมพันธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยมัชรูอ์นเป็นสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาลิกอลีฮีตาอาลาเนื่องจากอัลกุรอานสั่งเอาไว้เองเลยมีข้อบัญญัตินี้ปรากฏในอัลกุรอานนะครับอยู่ในซูเราะห์ซูเราะห์อะไรเนี่ยตัวมองไม่เห็นนะครับซูเราะห์อะไรก็ไม่รู้นะตาไม่เห็นมาได้เอาแว่นมากระเป๋ามาได้เอามาวันนี้นะเนี่ยตัวเลขซูเราะห์อะไรบะเกาะห์ครับซูเราะห์บะเกาะห์นะ200กว่าๆนะอัลเลาะห์บอกอย่างงี้ฟะอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮุดูดัลลอฮ์ฟะลายุนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบินะครับบอกว่าฟะอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮุดูดัลลอฮ์ฟะลายูนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบิอัลลอฮ์บอกว่าฟะอินคิฟตุมแปลว่าหากพวกท่านหมายถึงผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายลูกมันไม่เคยลงรอยกันเลยเนี่ยไอ้ลูกชายเรากับไอ้สะใภ้หรือไอ้ลูกสาวเรากับลูกเขยเนี่ย
มันอะไรมันงองแงงงองแงงไอ้ทางนี้มาทางโน้นลูกหนีไอ้ทางนี้มามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบนี้อาจารย์ไงปรึกษาหารือกันแล้วไก่เกี่ยแล้วเรียกพ่อตาเรียกแม่ยายเรียกพ่อผัวแม่ผัวมาคุยกันแล้วจะทำยังไงไม่มีอะไรดีขึ้นฟะอินคิฟตุมหากพวกท่านทั้งหลายกังวลไม่สบายใจและกลัวแล้วว่าจะเกิดขึ้นเกิดอะไรอัลลาฮ์ยูกีมาฮุดูดัลลอฮ์ว่าทั้งสองคนก็คือสามีและภรรยาที่มีปัญหาอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติภาระความรับผิดชอบที่มีต่อกันในระหว่างครอบครัวเนี่ยสามีทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีไม่ได้ภรรยาก็ทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีไม่ได้และรู้และสองคนเนี่ยไปไม่รอดยูซุฟหากผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเกรงว่าทั้งสองคนไม่สามารถทําหน้าที่ในบริบทของสามีที่ดีภรรยาที่ดีกันได้แล้วก็ต้องยุติไปฝืนได้มั้ยฮะฝืนไม่ได้ฝืนไม่ได้แล้วทํายังไงอ่ะงั้นหาทางออกอิสลามก็เสนอฟะลาญูนาฮะอะลัยฮิมาในเมื่ออยู่ไม่ได้อย่าไปฝืนอย่าไปขืนนะครับก็ไม่ใช่ความผิดของบุคคลทั้งสองเพราะทั้งสองอยู่กันไม่ได้ก็ต้องยอมนะฟะลาญูนาฮะอะลัยฮิมาไม่ถือเป็นความผิดของคนทั้งสองนะถ้าจะยุติความสัมพันธ์ที่เคยมีมาก่อนนะจะยุติแล้วทำยังไงอ่ะฟีมัฟตะดัดบิโดยให้ฝ่ายหญิงเนี่ยยอมจ่ายอะไรยอมจ่ายอะไรจ่ายทรัพย์สินบางส่วนของเธอนะตามที่เธอสมัครใจจะจ่ายนะที่เต็มใจจะจ่ายอิฟตาดาแปลว่าถ่ายเหมือนกับไถ่ตัวคือจ่ายเพื่อเป็นการแลกอิสรภาพของตัวเองเหมือนกับฟิดยะนะฟิดยะเวลาเรามีโทษปรับอะไรก็แล้วแต่เราจ่ายไปเป็นฟิดยะแลกกับฐานความผิดที่เราทำเคลียร์ตัวเราให้เราเกลี้ยงอย่างฟิดะเราแปลว่าพรีอย่างพวกฟีดาอียีนที่เราเคยได้ยินในข่าวใช่ไหมพวกอะไรพวกพีชีพเอาระเบิดผูกท้องไปแล้ววิ่งไปแล้วก็ไปตายนะพวกฟีดาอียีนอันนี้คืออะไรแค่พีชีพงั้นเราเนี่ยเฮ้ยฮัสซันให้มาฮัดมาตั้งแสนหนึ่งให้ครับสมมติฮัสซันให้มาแสนหนึ่งพอล้างถาดล้างตับสีเสร็จแล้วแขกกลับบ้านเจ้าสาวกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเอาคนละเรื่องก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวผมลืมสมมติเนี่ยฮัสซันทุ่มไปฮัสซันทุ่มจ่ายไปแสนหนึ่งเชือดงัวเชือดทำซะใหญ่เลยพอเสร็จแล้วพอเจ้าสาวถอดชุดปุ๊บเจ้าสาวขึ้นรถกลับไปบ้านไปอยู่ไหนไปอยู่บึงเตยแหละเจ้าสาวกลับไปอยู่บึงเตยฮัสซันโทรกลับมาบ้านเธอมาอยู่ด้วยกันเธอไม่มาทำยังไงก็ไม่มาง้อเท่าไหร่ก็ไม่มาพ่อแม่ไปคุยเอาญาติไปคุยมาเรามาอยู่บ้านกันมาอยู่บ้านฉันไม่มาฉันไปอยู่บ้านเธอไม่บังไม่ต้องมาทํายังไงยูซุฟเจ้าสาวไม่เอาด้วยฮะอย่าเพิ่งมีสิไอ้ของเก่าหมดไปแสนนึงแล้วจะไปมียังไงฮะอ้าวเราเสียสตางค์ไปแล้วนี่จ่ายเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ดีกับเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำยังไงก็ไม่มาหรือในทางตรงกันข้ามฝ่ายชายมีปัญหาไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ฝ่ายหญิงอึดอัดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงฝ่ายปรึกษากันก่อนอันนี้เราผ่านขั้นตอนปรึกษาไปแล้วไปตามแล้วไปชวนแล้วง้อแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแยกทางก็แยกนะงั้นคืนอะไรมาคืนมาฮัดใช่ป่ะอันนี้ต้องคืนมาฮัดนั้นมันจึงมีกระบวนการในการคืนความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายแหละอิสลามไม่ได้เข้าข้างเฉพาะผู้ชายอิสลามให้สิทธิ์เองหย่าแล้วเองเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่อิสลามไม่ได้ริดรอนสิทธิของภรรยาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแต่อิสลามดูแลทั้งสองฝ่ายเลยในอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้ฮัสซันหมดไปเป็นแสนเลยแต่เจ้าสาวไม่เล่นด้วยเจ้าสาวหนีทำยังไงโอนหมดไปเป็นแสนเลยงั้นหลักการศาสนาให้เรียกคืนฮะเรียกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับมีสิทธิ์คืนถ้าไปหลับไปนอนกับเขาแล้วได้เสียกับเขาแล้วต้องยกให้เขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้หลับนอนเนี่ยฟานิสฟูมาฟารอตตุมเรียกคืนได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เราจ่ายเป็นมาฮัดไปแต่นี้อย่างบางกรณีเนี่ยเรารู้แล้วทั้งสองคนเนี่ยไปไม่รอดเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อัลลอฮ์บอกฟีมัฟตาดัตบีอิฟตาดาก็คือไถ่ตัวเองก็คือฉันกับไอ้บังนี่ไม่เอาไม่ไปด้วยกันดีกว่า
คนละสเปคกันคนละมาตรฐานกันเราไปกันไม่รอดแน่งั้นฉันอะไรฉันซื้ออิสรภาพไปตัวฉันเองฉันขอไปเริ่มต้นใหม่ไปมีครอบครัวใหม่บางให้อิสรภาพกับฉันนะบางไม่อย่าให้ถ้าฉันให้บางแสนนึงล่ะฉันให้บางหมื่นนึงล่ะฉันยกบ้านยกรถให้บางไปเลยแล้วบางอย่าให้ฉันโอ้อย่างนี้โอเคแล้วนี่อันนี้คือกระบวนการของการคุ้นการซื้อหย่าในหลักการของศาสนาฉันในอัลกุรอานเนี่ยเราบอกฟีมัฟตะดัตบิถ้าฝ่ายหญิงยอมจ่ายให้เพื่อเป็นการให้อิสรภาพแลกอิสรภาพของตัวเองหลักการศาสนาบอกไม่บาปนะถ้าฝ่ายชายจะหย่านะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงอะไรจะยุติความสัมพันธ์อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่น้องเราไปดูนั้นกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยเพิ่มเติมก็ได้นะวะลิฮะดีษอิบนุอับบาสและยังมีหะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสนะครับอีกบทหนึ่งที่รายงานถึงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้บอกว่าอันนะอิมรออะตซาบิตับนิกซาบิตับนิกกอยซินนะครับแท้จริงภรรยาของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อซาบิตอิบนกอยซ์อัตตินนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอมาหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะกอลัตแล้วเธอก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาขอปรึกษาหาทางออกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์คะซาบิตอิบนุกอยซ์นะครับบอกว่านายซาบิตอิบนกอยซ์ซึ่งเพิ่งเป็นปัจจุบันเป็นสามีของเธอเนี่ยนะครับฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่ได้ตำหนิเลยแม้แต่น้อยนะครับฟีคุลูกินวาลาดีนินในเรื่องของกิริยามารยาทในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจอามัลอิบาดะดีทุกอย่างเลยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะนาอะไรก็ได้ความรับผิดชอบเรื่องศาสนาก็ดีจริยามารยาทกิริยามารยาทก็ดีทั้งหมดเลยเป็นสามีที่ดีเลยวาลากินอักรอฮูอัลกุฟรอฟิลอิสลามแต่ฉันห่วงอย่างหนึ่งก็คือฉันไม่สบายใจว่าขืนถ้าฉันอยู่กับคนดีมากๆว่าฉันนี่จะอะไรจะเป็นเสียเองจะเสียเสียเองบางทีดีมากอาจจะไปบ่นคนดีไปว่าคนดีพอเราพูดตำหนิคนดีกลายเป็นเราเป็นอะไรเอาตะละหมาดเนี่ยใครพูดแค่นี้อะไรกันไม่รู้มั้งแล้วเอาตะละหมาดไม่ทำกันบ้านเลยตะฮัจญุดอย่างเดียวสมมุติอย่างเงี้ยสมมุตินี่เรากำลังตำหนิอะไรเนี่ยตำหนิหลักการความเป็นคนดีของเขาใช่ไหมครับนะตัวหนังสือมันเล็กมากเลยวันนี้หรือเบาหวานขึ้นกันไม่รู้นะมาเช้าเจาะมา199นะอีกนิดเดียวถึง200ละนะอดอาหารตั้งกี่ชั่วโมง9ชั่วโมงนะแต่มันขึ้นเขาบอกว่าถ้าเรื่องมาตรฐานความดีนี่ฉันไม่ติไม่ตำหนิเลยแต่ฉันกลัวว่าตัวฉันเองนี่จะอะไรจะผิดที่ตัวฉันเองฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนำว่าถ้าเธอตัดสินใจว่าเธออยู่กับเขาไม่ได้อีกต่อไปเพราะถ้าอยู่อาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนะเอาอย่างนี้ไหมอัตรุดดีนะอะลัยฮิฮะดีกอตะฮูเธอจะยอมคืนฮะดีกอเดิมทีแปลว่าสวนในที่นี้หมายถึงที่ดินแปลงหนึ่งที่ตอนที่แต่งกันเนี่ยซาบิตอิบนกอยซ์ยกเป็นมะฮัรให้นะซึ่งเป็นพื้นที่แปลงหนึ่งที่ดินจำนวนหนึ่งพอตอนจะแต่งยกอะไรยกที่ดินแปลงนี้เป็นมะฮัรให้แล้วก็แต่งกันตอนนี้พอแต่งกันไปแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปบอกถามรอซูลว่าจะเอายังไงดีนะด้วยส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีแหละแต่ฉันกลัวอะไรกลัวว่าฉันเองเนี่ยจะอยู่กับเขาไม่ได้จะเสียหายกับฉันมากกว่ารอซูลก็เลยแนะนำว่าเอางี้สิถ้าเธอเห็นดีแล้วเห็นควรแล้วว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องการแยกทางเธอยอมคืนมาฮัรของเขาให้กับสามีไหมเขาบอกว่ายอมฟะกอลัตนางก็บอกโอเคถ้าจะให้หนูคืนที่ดินแปลงนั้นสวนนั้นนะสวนอินทผลัมนั้นก็หนูจะคืนให้ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เลยไปบอกกับใครไปบอกกับซาบิตอิบนกอยซ์ซึ่งเป็นสามีบอกว่าอิกบัลอัลฮะดีกะนายเก็บสวนของนายคืนมานะนายรับสวนของนายคืนมานะวะตอลลิกฮาตอบลีกอตันแล้วเธอก็แล้วนายก็อย่าให้ภรรยาของเธอซะอันนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้อย่าเพราะเห็นแล้วว่าอยู่ต่อไปอยู่อะไรมันไม่ดีอยู่ต่อไปมันจะกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นฉะนั้นบางครั้งผู้หญิงก็ต้อง
ปรึกษาหารือผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจวู่วามนะฉันโมโหบางทีเรานะโมโหเรื่องส่วนตัวของเราแหละแต่บางครั้งนะพอทิ้งระยะสักนิดนึงเดี๋ยวมันก็หายโมโหนะบางทีให้เขาไปแล้วบางทีนะถ้าเราเอาเหตุผลคุยกันนะดีไม่ดีเราไม่ต้องคืนมาฮัดด้วยดีไม่ดีไม่ต้องอะไรไม่ต้องยอมซื้อยาด้วยบางกับฉันเนี่ยคุยกันดูแล้วสาจะไปด้วยกันไม่ได้นะบางก็เป็นคนดีนะเราเอาเหตุผลทางศาสนาคุยกันนะถ้าเขาเป็นคนดีเขาอะไรเขาอาจจะเต็มใจยอมยาให้เราก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อยาก็ได้ฉะนั้นปรึกษาหารือแล้วก็หาทางออกร่วมกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดในเชิงฟิกนะ1 2 3มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บก็ฉันจะซื้อยากันเลยนะมันมี1 2 3มันมีขั้นตอนรายละเอียดแต่ว่าวิทยากรมายืนรออยู่แล้วนะวันนี้เราโปรแกรมเราเคลื่อนไปหมดเลยนะโปรแกรมเราเคลื่อนไปหมดเลยขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอดุอาให้อย่าเจ็บอย่าไข้มีริสกีเยอะๆนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีลูกหลานที่เป็นลูกหลานซอลแลห์เนี่ยเห็นเด็กๆมาแบบนี้ดีใจนะถ้าเป็นการบอกอย่าตัตลีกอตันคือ1ครั้งอย่าได้1ครั้งถ้าถือเป็นฟาซักก็คือจบในคราวเดียวเลยถ้าเราถือเป็นฟาซักให้จบเป็นคราวเดียวซื้อยาไม่ซื้อยาเราซื้อยา1นับเป็น1แล้วแต่ถ้าซื้อแล้วก็ฝ่ายชายไม่ยอมยาซื้อแล้วก็ยังไม่ยอมยาเขาก็ร้องเรียนถึงหน่วยงานนะครับหน่วยงานศาลมีคำสั่งบังคับยาอันนี้จะกลายเป็นฟาซักทั้งที่เราเสนอนะเสนอขอซื้อแต่เขาไม่ยอมยาให้มันก็เปลี่ยนจากกระบวนการการยาปกติไปสู่อะไรยาปกติไปสู่ซื้อยาซื้อยาก็ยังไม่ยอมอีกทำยังไงฟาซักนะพอฟาซักปุ๊บเนี่ยถือว่าในทัศนะหนึ่งในมัซฮับชาฟิอีแล้วก็ทัศนะหนึ่งจากการอื่นเนี่ยก็คือยุติความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงไปเลยแม้กระทั่งจะกลับมาคืนดีก็ยังไม่ได้แต่มีบางทัศนะนะครับอนุญาตให้กลับมาคืนดีได้ตามความจำเป็นแต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้กับศาลจะเป็นผู้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับวันเราตลาอาลัมข้าวหมกอร่อยไหมอร่อยป่ะถ้าอร่อยเดี๋ยวเดือนหน้าเอาอีกไหมเอานะเราจะได้ช่วยครูฮาซันจะได้มีรายได้ตกลงเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวครูจะได้จ่ายสตังค์พันสามยาซาเนี่ยมีคนให้มาแล้วนี่พันห้าไปแล้วมึงเนี่ย ยาซากุมุลลอฮ์ขออิรอนนะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีพี่น้องช่วยพลอยทำบุญมาหน่อยหนึ่งด้วยนะยาซากุมุลลอฮ์เดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปตามที่แจ้งไว้ก็คืออาจารย์อับดุลกอนีบุญมีทองคำแต่ว่าน่าจะเป็นอาจารย์รอกิบและเห็นอาจารย์รอกิบเดินมาแล้วนะครับยาซากุมุลลอฮ์ขออิรอนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์เรื่องที่เป็นรายละเอียดในเชิงฟิกนะนั่น1 2 3 4อะไรเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมามีโอกาสพูดคุยในเดือนหน้าครั้งต่อไปก็ได้นะครับจะได้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์